s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสนีกอนไซร์รองเท้าผ้าใบเลเวอร์ขอต้อนรับเข้าสู่สนีกอนไซร์พอดแคสต์ผมเอมครับผมจัสครับตอนนี้นะครับเป็นตอนหนึ่งที่มักจะมีคนรีเควสตเรื่องเนี้ยใน y o u u u e e ไปเยอะมาก อ่าฮะแบบมาเรื่อยๆเลยอ่ะเออขอฟังเรื่องนี้ครับขอฟังเรื่องนี้จริงๆผมอ่ะก็อยากพูดเรื่องนี้มาตั้งนานมาก,กน,นะตั้งแต่ช่วงแบบตอนต้นๆอ,อ่ะตอนยังไม่พ้นสิบตอนแรกของเราอ,ะอ่ะอ้อเหรออ่าใช่แต่ว่าทําไมก็ไม่รู้ <laughs> 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 <มา S 2> ทำไม<ะ>ต่อค <laughs> ิวมาโดนต่อคิวอยู่โอเคซึ่งเอ่อ จริงๆเราก็เราก็คุยกันเรื่อยๆเนาะเรื่องเนี้ยเราก็ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้สนใจมันเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เราก็ดูอยู่อืมเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมว่าเราอาจจะไม่ค่อยอินด้วยป่ะแบบว่าเราไม่ใช่อินมันมากเราก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับมันมากกว่าปกติคือเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราไม่ใช่เข้าใจเรารับรู้มันเราเห็นมันแต่เราไม่ได้แบบตื่นเต้นกับมันเป็นพิเศษอย่างนั้นไหมใชๆๆ่ใช่ใช่เออใช่คุณ ผมรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็แต่ว่าผมเพิ่มให้ว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้รู้สึกแบบนี้นะอะก่อนหน้านี้ในช่วงยุคที่มันกําลังจะอิมเมอร์ขึ้นมากําลังจะแบบโตมเป็นอาติงขึ้นมาผมตื่นเต้นกับมันนะอ๋อเหรอใช่แต่ว่าเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใหม่เว้ยอ๋อแต่ว่าหลังๆอ่ะไม่เห็นละไม่เห็นความใหม่ในสิ่งนี้ละละ คือ,อผม,มอไม่ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นวิบากกรรมของเรา <laughs> ผมก็รู้สึกว่าอย่ามีเยอะเลยถ้ามีเยอะเนี่ยอยามันก็จะลําบากอย่าไปรู้เยอะเลยคือมันแบบพอมันออกมาเยอะเนี่ยมันก็จะลําบากใครลําบากเรานั่นเองใช่ใช่แล้วทุกวันนี้ก็เป็นไงล่ะลําบากไหมล่ะ <laughs> แค่นี้แม่งก็ลําบากอะ่แย่เลยนะใช่แต่ยังโอเคที่ผมไม่ได้ไม่ได้อินกับมันมากเลยผมก็เลยแบบ ค่อนข้างสบายตัวประมาณหนึ่งกับสิ่งเหล่านี้เนาะ uh, uh, แต่ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ควรต้องพูดถึงแหละเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นในช่วงปีหลังๆมานี้อย่างแข็งขันแข็งแรงแล้วก็เอาเป็นเอาตายประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะ mm hmm. โอเคนั่นถ้าจะว่ายงคือว่าการเกิดขึ้นหรือการมาพบกันของโซคอว่าไฮแฟชั่นเนาะ mm hmm. กับสตรีทแฟชั่นอะไรย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. คือผมว่าทุกคนตอนเนี้ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ทุกคนแบบไม่รู้ว่าแหละว่ามันว่ามันมันมีอยู่คือผมว่าคนส่วนมากน่าจะรู้แล้วว่ามันมีอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมานานประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ่ะก็ถือว่าเป็นวาระโอกาสที่จะมาชวนคุยกับมันละกันอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเรามาเริ่มต้นกันที่ definition ก่อนไหมว่า street fashion กับ high fashion คืออะไรอ่าก็เออจริงเราเราจะพูดก็ได้ว่ามันคือ l u กชัวรี่สเนคเกอนาะอืมถูกไหมเออซึ่งสำหรับผมอะถึงชุกวันเนี้ยแบบเลเวลความเข้มข้นของมันอะผมบอกเลยว่าย้อนกลับไปตอนที่ผมเห็นมันกำลังก่อนที่มันกำลังมากำลังเกิดขึ้นอะผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะมาถึงเลเวลนี้ได้นขนาดนี้อืมคือผมแค่คิดว่าก่อนที่นตอนนั้นนะกว่าคน แบบคนส่วนใหญ่จะเข้าใจสนิเกอร์เนี่ยเข้าใจสตรีทแฟชั่น่ะยังรู้สึกว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักเลยอะแล้วเขาต้องเข้าใจนี้ก่อนเขาถึงจะข้ามไปที่ไฮแฟชั่นได้ด้วยซ้ำอะเพราะผมว่าความซับซ้อนมันเป็นแบบนั้นนะ,อะเออแต่ตอนนี้ม่นแบบโอ้โหไปนั่นแล้วอะคือผม,อมไม่คิดอย่างนี้เลยตอนแรกผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันมันจะคือผมอะไม่ไม่ติดเรื่องคนไม่เก็ทผมอะ ครีชันผมคือคนแอรฟอร์ดได้จริงขนาดไหนอ่ามันจะขายได้หรือเปล่าคือมันมันจะขายได้ไหมไม่ใช่มอกว่ามันแบบมันน่าสนใจไหมนะคือผมรู้สึกว่าน่าสนใจมันน่าสนใจอยู่แล้วมันขายได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่คนแบบวงกว้างยอมจ่ายมันมากขนาดไหนเพราะว่ามันราคาสูงไงอ่าอแต่นะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าจ่ายยอมเออยอมนั่นเองคือบคุณท็อผมนะครับถ้าจะแบ่งนะสตรีทแฟชั่นขายไปนั่นคือสตรีทแฟชั่นเนี่ยคือผมอ่ะ ผมไม่ใช่คนแฟชั่นจ๋าอะไรมากเนาะมันก็อาจจะมีอะไรที่มันแบบคาดเคลื่อนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้า <c oughs> ใช้เดนิฟชันบอกวคือสีแฟชั่นคือมันก็เป็นแบบการแต่งตัวรากเงามันมาจากการแต่งตัวแบบแคชชัวายสบายๆ <c oughs> ตามท้องถนนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างอเมริกามันก็จะเป็นแบบพวก c u เจอร์ของพวกแบบเด็กฮิปฮอปหน่อยแหละ <c oughs> แล้วก็พวกแบบพวกที่ c u เจอร์ที่เบสบนเครื่องแต่งกายแบบชุดกีฬา ชุดวอร์ม <warm, S 2> ชุด <wear. S 1> อะไรใดๆอะไรเงี้ยสปอร์ตแวร์ทั้งหลายอะไรเงี้ยนะเพื่อความแคชชวลความใดๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนไฮแฟชั่นมันคือพวกห้องเสื้อทั้งหลายอะ่ะท,ที่ที่ทํางานดีไซน์เสื้อผ้าเพื่อในมุมหนึ่งก็คือเพื่อสร้างสรรค์การแต่งกายของมนุษย์ให้มันเปิดมิติใหม่ๆแล้วก็แหวกไปสู่การท้าทายอะไรหลายๆอย่างอือย่างนี้แ oh, ล้กัน oh, ซึ่งมันก็ถ้าจะว่าไปมันก็เหมือนอยู่คนละขั้วเลยะ ระหว่างแบรนด์ที่พวกแบบสูงมากๆแพงมากๆเนี้ยบมากๆกับแบรนด์ที่มันแบบการแต่งตัวที่แบบว่ามันบ้านๆมากๆสบายๆเหมือนแต่งตัวไปเดินตลาดละอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่คือผมมองว่าด้วยด้วยสองคาเนี้ย่ยสตรีทเนี่ยอย่างผมเองผมรู้สึกว่าสตรีทแฟชั่นสำหรับผมคืออะไรก็ได้ที่คนอ n น t ตรี t อะยอมรับแล้วก็ใส่มันตรงนั้น เออเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นแหละซึ่งมันก็แทบจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ใช่เป็นอะไรได้เช่นเออสมมุติเราเดินออกไปซื้อข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ต้องนึกภาพอย่าเพิ่งนึกภาพกรุงเทพนะอาจจะนึกภาพแบบนิวยอร์กนิดนึงอ่านิวยอร์กอะไรเงี้ยใส่ชุดวอร์มอ่ารองเท้าผ้าใบใส่สก้ามแล้วกันอ่ะสก้ามใส่สก้ามอ่ะกางเกงกางเกงวอร์มหน่อยแทร็กแพนอะไรเงี้ยอ่าแทร็กอ่าอ่าใช่ใช่ รองเท้าแบบรองเท้าว,วิ่งเพื่อนๆนหน่อยออะไป uh huh. ไปเดินไปวิ่งไปซื้อเบอร์กาแฟอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไฮแฟชั่นเนี่ยคือ we have something to do we have somewhere to go uh huh. มันต้องไปเจอผู้คนที่ต้องมีการเทศะแหละเพราะนั้นขั้นตอนของมันพิธีของมันก็จะมีเยอะกว่า uh huh. แล้วผมว่าไฮแฟชั่นมันก็รองรับ กิจกรรมแบบนั้นอืมอืมอือืมอซึ่งมันแบบมันแบบคนละเพอร์เพคนละขั้วคนละลกันเลยเนาะใช่ใช่จุดเริ่มต้นนี่คนละอย่างกันเลยแต่ทีนี้เนี่ยครับทั้งสองอย่างมาเจอกันได้อย่างไรเมื่อไหร่นะครับคือใน awareness ของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงแบบห้าปีสิบปีหลังอย่างมากเนาะที่เราได้เห็นร่องรอยของมันเลยครับแต่ว่า ผมอะก็อยากจะอินโทรดิวให้ทุกคนย้อนกลับไปไกลกว่านั้นสะหน่อยก็คืออยากพาทุกคนไปช่วงราวๆยุคสักแปดศูนย์เก้าศูนย์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับที่ที่นิวยอร์กเนี่ยออผมไม่มั่นใจเมืองนะว่ามันอยู่ในโซนไหนอยู่บุคลินหรืออยู่อะไรเนาะอืมอืมอมคือมันเกิดมันมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับชื่อว่าดเบอรแดนเด็บเบอร์แดนเป็นใครดปเบอรแดนเป็นคนที่ดังค่อนข้างมาก ในวงการแฟชั่นฮิปฮอปยุคนั้นหรือสตรีทแฟชั่นยุคนั้นดังมาก mm. สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาเป็นช่างตัดเสื้อ mm. แต่การตัดเสื้อของเขาเนี่ยคืออะไรคือเขาไปเอาพวกผ้าพวกลายของพวกแบรนด์แพงๆทั้งหลายเนี่ยมาตัดชุดให้มันเป็นแบบสตรีทแบบฮิปฮอปอะ uh. ละการว่าแรปเปอร์หรือใครๆก็ตามในยุคนั้นอะถ้าอยากเท่เลยก็มาตั้งสั่งตัดชุดกับเดปแดนหมดเลยอ uh. ซึ่งผมว่าไม่ชัวร์นะว่าไอ้ผ้าพวกนี้มันคือผ้าแบบ เขาไปได้มาอย่างไงอะ่ะคือแต่จะแบบลายโมโนแกรมหลุยอะไรเงี้ย <ๆ S 2> เขาจะไปตัดชุดให้มันดูแบบดูแบ,บ,แบกกี้แบกกี้หน่อยอ,อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่านี่คือครั้งแรกที่เหมือนกับว่าอาคนที่มันเป็นสตรีทคนที่มันเป็นแบบฝั่งที่มันแบบมันไม่ได้คอนเซิร์นว่ากูจะต้องเนี้ยบหรือว่าดูดีอ่ะอาดอปเอาเอาแบรนด์ที่มันเป็นแบรนด์ที่ลักชูรี่แบรนด์เข้ามาเป็นเข้ามาเป็นเครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดังมากคือดับเบิลคือถ้าเกิดทุกคนไปเส์ชหาข้อมูลดับเบิลแดนจะเป็นคนที่ถือว่า ทุกวันนี้ครับได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่ทรงอิทธิพลมากคนหนึ่งในวงการแฟชั่นของของที่อเมริกานะครับแต่ว่าไอความดังเขาเนี่ยมันก็ทําให้มันมีผลกระทบบางอย่างคือโดนฟ้องเหมือนกับว่าคือมันก็ผมเข้าใจว่ามันไม่ได้การมันไม่ใช่การฟ้องแบบว่าละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำของปลอมแต่เหมือนกับว่ามันคือการโดนฟ้องเรื่องการแบบพวกเงื่อนไขการผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละที่มันทําให้เขาแบบว่าห้องเสื้อมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ยมึงจะมีคนที่แบบว่า เอาแบรนด์ของเราเนี่ยไปตัดเป็นนู่นเป็นนี่แล้วแบบคือเอแบรนด์ไอเสื้อผ้าเหล่านี้มันเป็นเสื้อผ้าอะไรวะของใครเป็นเจ้าของเนี่ยหรอไหมว่าหลุยส์เหรอในเมื่อมันเป็นมันเป็นลายหลุยส์อ่ะแต่มันไม่ใช่ของหลุยส์อ่ะแล้วมันเป็นของใครวะเออของแดนเหรอในเมื่อแดนเป็นแค่คนตัดคือมันกลายเป็นว่ามันมีเส้นบางอย่างที่มันก็โดนฟองไปโดนปิดตัวอะไรไปแล้วก็ก็หายไปจากจาก,จากสิ่งที่อ่าจาก จากซีนของแฟชั่นไปประมาณหนึ่งเลยทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าชี่เขาก็ยังอยู่คงทนมาอยู่ถึงวันนี้แหละฮะแล้วลก็เหมือนกับว่าเพิ่งไม่นานนี้ก็เหมือนกับได้ร่วมงานกุชชี่อีกกุชชี่เชิญไปร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยเอเอซึ่งสำหรับผมเนี่ยที่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าผมอ่ะไม่รู้สึกว่าคนมันจะไม่เก็ตอะ่ะคือผมไม่รู้สึกเพราะผมรู้สึกว่าคนมันเก็ตแวลูอยู่แล้วอา่าคือคนอะ่ะพร้อมที่จะออ o อปเอาแวลูมาอยู่มาอยู่กับตัวเองอะ่ะ คือแบรนด์พวกนี้มันราคาสูงอยู่แล้วอ่ะแล้วการใส่แบบการใส่หลุยการใส่อะไรเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่แบบคือผมมัน easy to get คือผมรู้สึกว่าให้ให้ให้คนไปก็ t ให้คนไปก็ต a d a p BB อ่ะยากกว่าคนไปก็ t กระเป๋าหลุยส์นึกออกปะข้าใจข้าใจข้าใจเออรู้สึกว่าหลุยปึ๊บแม่งคือแบบอ่ะเห็นภาพใช่คือไม่ต้องก็ t ด้วยว่าหลุยทําอะไรหรือว่าหลุยแต่ว่าก็ตว่าหลุยคือ position ไหนอ่ะอ่าอยู่ตรงไหนเออแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในยุคนั้นแหละคือเกิดขึ้นจากการที่ว่าคนเรามันอยาก สวักขึ้นน่ะโดยการที่กูเป็นฮิปฮอปกูเป็นแรปเปอร์เว้ยแต่สิ่งที่กูทำคือกูแต่งตัวแบบกูแพงเว้ยเออคือ,อ,อขอขอเพิ่มเรสเฟลนให้ด้วยว่าแบบคือผมกับจัดเนี่ยคิดเราผมคิดว่าเราฟังฮิปฮอปในช่วงยุคเดียวกันในการเริ่มตน้นคือประมาณช่วงปีสองพันอใช่ไหมของคุณเป็นอย่างนั้นไหมใช่ประมาณนั้นอ่าใช่แล้วก็รู้สึกว่า สิคํานึงที่เราจะชอบได้ยินในเพลงอ่ะคือคําว่ากูชี่เออในเพลงฮิปฮอปอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรมันต้องพูดถึงเสื้อผ้ารองเท้ากูชี่ของมันอ่ะกูชี่กับปราดามีสองอย่างอืมนะตอนนั้นมันไม่มีแบบมันไม่มีคนมาร้องดีออะไรเงี้ยนะไม่มีะนะหลุยอ่ะหลุยมีบ้างแต่กูชี่เนี่ยโอ้โหแม,แม่งกุชี่อะไรแมงก็กูชชี่ใหญ่เลยอะไรเงี้ยซึ่งนะตอนนั้นอ่ะมันก,มนก็มันก็รู้สึกว่า คนแม่งก็เหมือนพยายามที่จะ adopt สิ่งเนี้ยเข้ามาอืมเออคือผมมันเป็นการ represent นะ represent ความลํารวยอะถ้าพูดตรงตัวคือ represent ความล่ำรวยอ่าใช่ใช่คือแบบว่าคือคือผมสกว่าแหม่ถ้าเราพูดลุกกันนในเพลงฮิปฮอปนอะคือแม่งก็ต้องออกฟ่อนเงินเงินตลอดให้เกิดในยุคสองพันนะเงินรถหญิง ในยุคนี้ผมมันไม่ค่อยและแตนยุคนั้นแม่งฟอนแบบ <laughs> <c oughs> คือกูต้องรวยอ่ะกูต้องโชว์ความรวยของกู <c oughs> แล้วผมก็รู้สึกว่างเงินธนาคารมาเป็นปึกเออโหรู้สึกว่าไอ้แบรนด์พวกนี้มันคือมันคือภาพสะท้อนของความร่ํารวยความเั <c oughs> สเซสของของของนักร้องได้ได้มากที่สุดได้ง่ายที่สุดละกละันอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งผมว่ามันอยู่กับทั้งสองอย่างทั้งสองคนนี้มันอยู่มันอยู่ค่อมๆกันมาเรื่อยๆเพียงแต่แค่ว่าเมื่อก่อนเส้นมันแบ่งชัดนะฮะว่าตรงไหนแม่งคืออะไรอ่ะ ผลเส้นของอันนี้แม่งคือตรงเนี้ยคือคนพวกนี้ก็คืออยู่โซนนี้เว้ยคนพวกนี้ก็อยู่อีกโซนหนึ่งเว้ยมันไม่ได้เข้ามาข้องเกี่ยวกันเท่าไหร่ส่วนอย่างหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นาเพราะออฟฟิเชียลมันไม่เคยเกิดแบบออฟฟิเชียลอย่างเช่นดับเบิรแดนอ่ะมันไม่ใช่ออฟฟิเชียลไงมันเกิดจากการที่คนพยายามจะหาโซลูชันในการที่กูจะแบบสร้างสิ่งที่ตอบสนองความพึงพอใจของตัวเองขึ้นมามันก็เหมือนกับเป็นการคัสตอมความความต้องการของตัวเองขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยเหมือนผมอ่ะเหมือนผมเนี้ย ไอ้เฮี้ยงผมแม่งโคตรอยากได้เสื้อมารีเมโกะเลยอ,ะอ่ะแต่มันไม่ทําของผู้ชายนะครัว่ะของของของยูนิโคลอ่ะคือมารีเมโกะจริงผมซื้อไม่ไหว <laughs> <แ>ม <ง laughs> ผมก็อยากแบบเฮ้ยกูไปหาซื้อผ้ามาตัดเองดีวะตัดเสือ้อเชิ้ตเองสักตัวหนึง่งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยมันคือคือความรู้สึกแบบนี้แหละความรู้สึกที่เราอ,อยากอาดับสักอย่างหนึ่งแต่ว่าแม่งไม่มีให้เราอ่ะเราเลยต้องแบบหาวิธีการในการสร้างมันขึ้นมาเองอะไรเงี้ยผมว่ายุคนี้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วเส้นแบ่งมันก็เลยยังชัดอยู่มันไม่ได้ถูกทําาใหห้มัันยยไปรเคบ อืมอืมอ,มอันนั้นคืออดีตอืมแต่ถ้าเกิดเราจะพูดถึงปัจจุบันแล้วครับคืออย่างเช่นแบบอ่ากลับมาที่เพลงฮิปฮอปเหมือนเดิมอ่าเหมือนแบบถ้าเราอยากโชว์ความเป็นอีกขั้นหนึ่งของแฟชั่นไอคอนน่ะเขาก็จะทุกหาฮิปฮอปเขาก็จะลองว่า Gucci, สเนคปราด้าอะไรเงี้ยลุยวีร้องอยู่แค่เนี้สามคำแต่เดี๋ยวนี้มันมีมากกว่านั้นแล้วอ่าเออแบบเพื่อผมว่ามันถูกผมไม่รู้ผมว่า อ่ะผมดิสเคลมก่อนว่าผมไบแอดแน่แต่ว่าลองไปฟังเนื้อเพลงของแบบ Kanye West เอ่อชุด graduation น่ะเราจะได้ยินคำศัพท์ที่แบบคนนี้ม่ในใครวะแบบ Chris Van Natch เอ่ออะไรอ่ะ Ralph Lauren อ,อะไรประมาณเนี้ยมันก็มีความลึกของมันอ่ะซึ่งในทุกวันเนี้ยถ้าตอนนั้นเนี่ยนะ ตอนนี้คันยี่ยังอินดี้อยู่เนี่ยคริสแวนเนสไรรับซิมอนอะไรเงี้ยไม่มีใครฟังรู้เรื่องหรอว่า,านีเป็นใครอะไรเงี้ยแต่นะตอนนี้ทุกคนรู้จักนะอืเหมือนแบบฐานข้อมูลของเราเยอะขึ้นเนะ่ยมันเป็นเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นว่าคนคนแม่งสนใจที่จะเติมข้อมูลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ศึกษาเข้าใจและออดพสิ่งนั้นเข้ามามหาเราเออ,อซึ่งณตอนเนี้ย ต้องบอกว่าแต่ก่อนอะอย่างเมื่อกี้เราเล่าซีนารีโอไปใช่ป่าว่าสติีทแวร์มันเหมือนแบบอยู่สุดขั้วความแบบความง่ายความชิลความเออโลเอ็นอะส่วนไฮแฟชั่นคือไฮเอ็นอะแว l u ลู Value มันดูจะต่างกันคนละคนละขั้วราคามันก็ควรจะต้องต่างกัแต่เดี๋ยวตอนนี้ทุกวันเนี้ผมว่ามันอยู่ขอบเดียวกันเลยนะเหมือนแบบมันขึ้นมาอยู่บารเดียวกัน นี่แหละคือปัญหาที่ผมรู้สึกตอนแรกที่ผมบอกว่าผมอ่ะคิดว่าสิ่งเนี้ยมันจะผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นผมสูว่ามันจะกลายเป็นสิ่งเนี้ยคือมันกลายเป็นว่ากูไม่มีของถูกให้ซื้อแล้วอะ <laughs> <c oughs> อ่าเข้าใจเข้าใจแต่ก่อนเราเราชอบที่แบบของสตรีทแวร์ที่มันเป็นอินดี้แบรนด์อะไรเงี้ยแล้วมันมีสตอรี่ที่มันอินสุดๆอย่างเช่นอสมมติเลเซ่สตูซี่อยเงี้ยอ่อ ่ามันยังมีบางไอเทมที่เราซื้อได้ใช่ปะเออแต่หนี้แม่งไม่ได้หรออะไรที่แม่งเป็น <c oughs> สตูซี่แม่งคือแบบโหแม่งไปแหละเอเใอใ่ะ,ะ,ะคือสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันเกิดการเดินทางของทั้งสองฝ่ายนะคือคือผมอะเชื่อว่าเช,ชื่อว่า population ของคนที่เป็น s t r e e หรือ,อหรือฝั่งฝั่งข้างล่างมันสูงกว่าข้างบนถ้าเกิดพูดถึงพูดถึงนวนอ่าจำนวน แล้วก็ผมผมเชื่อว่าไอคนกลุ่มเนี้ยมันก็เด v e l o p ตัวเองในการที่จะขึ้นข้างบนอะมานใช่ถูกถูกถูกเลยใช่ในขณะที่ผมรู้สึกว่า High ฮแฟชั่นเองอ่ะก็รู้สึกว่าจะต้องเดินลงมาหาคนข้างล่างเพื่อให้ตัวเองสามารถรักษาความยิ่งใหญ่มากขึ้นได้อ่ะอ่าถูก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 เออเนอว่าคือว่ากูเป็นหลุยแต่ว่าถ้าไอ้เฮียคนไม่มีใครใส่กูหรือว่าไม่มีใครอ่ะกูไม่สามารถอยู่ในชีวิตของคนได้อ่ะ มันก็เป็นเหมือนมันก็เป็นเสื้อผ้าที่ตายแล้วป่ะวะอันนี้ผมคิดเอง<ช>ผมไม่รู้นะผมก็คิดว่ามันเลยเกิดการที่เขาเดินขึ้นเดินลงมาเจอมาเจอกันตรงกลางผมคิดว่าอย่างนั้นอืมอืมอืมเพราะผมก็เห็นด้วยผมก็เห็นด้วยผมก็คิดว่าเออลักชัวรี่บิสเนสเนี่ยคือเอารอ,องเท้าง่ายรองเท้าหายายากเนี่ยเขาผลิตมาน้อยใช่ปะ่ะไอ้พวกนี้ไม่ได้ทํากําไรหรอกไม่ได้ไม่ได้พุทฟูด้ดออนเดอะเทเบิลอ่ะเหมือนคัว่าไม่ได้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรท่อน้ําเลี้ยง ในส่วนของการเงินหรอกแต่รองเท้าถูกๆหาง่ายๆสแตนสมิธแอร์ฟ o ร์สวันอะไรพวกนี้แหละธรรมดาคือตัวที่ที่ที่ทำเงินอือซึ่งหลักถ้าคุณมีแต่สินค้าที่มันอยู่ท็อปสุดอะมันจะมันจะอยู่ยากไงอือเออซึ่งผมว่าอันนี้คืออีกอีกประโยชน์หนึ่งที่การที่ไฮแฟชั่นลงมาข้างล่างอะ่ะเขาจะช่วยสร้างฐานของตัวเองให้ให,ให้หมุนต่อไปได้อื ซึ่งผมมัน,มนกลายเป็นเซ็กโฟว์สโผมมันกลายเป็นพื้นที่ใหม่ที่ที่แฟชั่นแทบจะเป็นเหลือขั้วเดียวอะ่ะคือถ้าเกิดเราพูดถึงตอนแรกมันคือสองขั้วของของข้างล่างกละข้างบนตอนนี้มันคือขั้วเดียวไม่ว่าใครใจะแต่งตัวยังไงอะ่ะก็จะมีแต่ตำราเนี้ยใช่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 ใช,ใช่แบบอายุกตัวอย่างสูพริมหลุยวิตองเออเออแต่ก่อนมันคือสองขั้วเนาะใช่เออ คนใส่ใช่คนที่แต่กล่องคนใส่หลุยเนี่ยแม่งไม่มีทางมีสุพิมคนใส่สุพิมไม่มีทางมีหลุยแต่ทุกวันเนี้ใครใส่สุพิมเฉยๆเนี่ยมึงมีหลุยอยู่บ้านป่าววะเออเออนี่หรอหรือแม้กระทั่งแบบดาราสุดยอดต้องมีสุพิมหลุยใช่ใช่ดาราเองอะไรเงี้ยยูทูบเบอร์อะไรก็แล้วแต่มีหลุยก็ต้องมีสุพิมมีสุพิมพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นหลุยอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออเออ ใช่แต่ว่าทั้งนี้ท่นผมรู้สึกว่ามันก็เป็นพลวัตของคนนะที่มันเปลี่ยนไปอ่ะคือผู้บริโภคเองก็เปลี่ยนผู้บริโภคเองก็ผพะว่าขนบของผู้บริโภคมันก็คลายลงอืมอืมผู้บริโภคไม่ได้แบบว่าไม่ได้เข่งขันกับกับกับแบรนด์เท่ากับอดีตอ่ะแต่คือมันคือการเลื่อนไหลระหว่างความเท่สุดๆของสตรีทกับความเท่สุดของคือมันแบบมันกลายเป็นสิ่งเดียวกันอ่ะคือกูสามารถเท่ในขาไหนก็ได้จนมันกลายเป็นขาเดียวกันอ่าอ่าใช่ขาเท่ เออและกลายว่าแรปทุกวันเนี่ยครับไม่มีใครมาพูดเรื่องแบบอวดรวยแล้วเพราะว่าทุกคนรวยหมดโดยตัวเองทุกคนรวยรวยแต่ตัวอื่นเออเออไปอวดความกูเท่กว่าเลยเออเอออะไรประมาณนั้นกูรู้จักคนนี้คนนั้นไปอะไรเงี้ยเออใช่ไหมแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะก็คือแบบเนี่ยสภาพมันแพงขึ้นอ่ะปัญหาคมัเือแพงขึ้นแบบแระคือผมไม่เคยคิดฝันว่าจะได้เห็นแบบ แบรนเสื้อผ้าแบบเสื้อยืดอ่ะใช่ตัวเป็นหมื่นใช่ที่มันที่เรารู้สึกมันเป็นเสื้อสตรีทอ่ะอืมคือแบบอะไรวะใช่ใช่ใช่คือถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็แบบคือพอเบฟนี่คือที่สุดของความแพงแล้วนะของขอสตรีทอ่ะแต่ทุนี้คือเบฟอสับเบฟอะผมสู้ว่าเบฟถูกถ้าเทียบกับเซ็กซ์ทั้งนหมดอ่าถูกเบฟคือกลางแหละเออเออ นั่นะครับอย่างแบบในในเข้าถ้าจะเปเปอร์ดาวให้มันมาสู่เรื่องรองเท้านิดนึงเนี่ยสำหรับผมเองนะอันนี้เคลมโดยผมเองนะไม่ได้จากใครผมคิดว่าสิ่งที่มันมาจุดเป็นเป็นแบบประกายไฟแรกเลยแล้วมันลุกลามไปไม่หยุดเลยในทุกวันนีน้คือคอลเลกชันของคานเย่เวส X เอ็กหรือวิตองอืมคืออันนี้ผมเห็นด้วย มผมรู้สึกว่านี่คือสเตตเมนแรกของการทําให้ทั้งสองอย่างมาเจอกันใช่ของของแบบของมิติ <c oughs> การเปิดมิติทีใช่ <c oughs> ใช่ใชคือ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันไม่เคยมีออฟฟิเชียลแบบนี้มาก่อนแล้นี่คือการแบบการเปิดซ e เม e n t ใหม่ของมันอ่ะใช่คือแบบคือผมรู้สึกว่าเรื่องเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเอ่อด้วยความที่ผมเป็นแฟนคันยี่เวสผมพอนแล้วอย่างออกรถนิดหนึ่งว่าเอ่อในปีสองพันเก้าเนี่ยครับ มันเป็นปีที่สําหรับคานเยเองอ่ะมันมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นกับเขาก็คือ um คู่มั่นของเขาที่เขาจะคิดว่าจะแต่งงานด้วยเน uh ี huh. ่ยเป็นแฟนกันมาหลายปีแล้วเนี่ยเขามาแบบทิ้งเขาไปอะไรเงี้ยแล้วลเขาก็ทุกอย่างที่คานเยเวสแพลนไว้อะไรเงี้ยมันมันพลิกหมดเลยเออใช่ก่อนที่จะมีจอนที่จะไปเจอแอมเบอร์โรสก็โหแล้วก็จริงๆชื่ออัลบั้มคานเยเวสเนี่ยมันถูกเซตไว้แล้ว4 5, อัลบั้ม5้าอัลบั้มตอนนั้นเขาออกมาแค่2อสอะ,อะแล้ว ทุกคนรอสี่รอ5้ามีชื่อแล้วนะตอนแผนเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วเขาออกอัลบั้มที่ชื่อว่า a do s and hard b r e a k อ่ะลองไปฟังอัลบั้มนี้ได้จะเริ่มเข้าใจความแปลกๆของดนตรีฮิปฮอปอ่ะแล้วก็น้าตอนนั้นคานเย,ยตัวคานเย,ยเองก็เปลี่ยนอะไรบางอย่างคือผมว่าจุดนี้เลยคือจุดทวิสให้คานเยยิ่งใหญ่จริงเขาผมผมขอใช้คําว่า Inva d e ก็คือใช้แปลว่าอะไรเนี่ยคุกคาม บุกรุกไหมบุกรุกเออบุกรุกเออบุกรุกวงการแฟชั่นจริงๆเพราะว่าเป็นเหมือนแก๊งแบบแก๊งแรปเปอร์ผิวดำชาวฮิปฮอปไปนั่งอยู่ฟอนโรของแฟชั่นวีกอะซึ่งไม่ได้ไปเฉยๆเงียบเหมือนพยายามที่จะ, blend ะเบลนด์อินไม่นะใครเวสแบบใส่สูทสีแดงแต่งตัวจัดเต็มไปกับเพื่อนแบบ7-8คนซึ่ง ถ้ามันจะมีรูปรูปหนึ่งนะครับถ้าไปเสิร์ชดูเนี่ยคานเยเวสแฟชั่นวีคเราจะเห็นเลยว่าทุกคนเนี่ยมีความสำคัญหมดเลยหนึ่งในนั้นคือ v i r ร์จิลอาเอเออแล้วก็คือณตอนนั้นเนี่ยคนเยเนี่ยบางหลายๆครั้งอ่ะดังกว่างานแฟชั่นวีคซะอีกแบบไปขโมยซีนมากๆเพราะเป็นแบบเป็นเหมือนแบบตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่งตัวแบบชูชฉาดมากแล้วก็ดูแบบไม่บีลองเลยอะไรเงี้ย ผมขอขั้นนิดหนึ่งผมพอคุณพูดถึงอันนี้ขึ้นมาผมก็น,นึกได้ว่าผมเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดปัจจัยเหล่านี้ขึ้นเพราะว่าขนบของตัวแฟชั่นวีคเองมันก็มาถึงทางที่มันซ้ำซากประมาณหนึ่งแล้วด้วยเปล่าผมไม่แน่ใจนะผม,มไม่แน่ใจเออ,อเพราะว่าเหมือนกับว่าคือแฟชั่นคือเหมือนกับอย่างเนี้ยคือคนแฟชั่นวีคมันไม่เคยเจออะไรที่แบบอย่างคันเย่คือเราคือคนแฟชั่นวีคมันเคยเห็นคนใส่จอแดนมาเดินเปล่า นึกออกอะถูกถูกเออคือมึงจะเห็นรองเท้าอยู่ไม่กี่แบบแต่มึงเคยเห็นจอแดนมาเดินเปล่าเลยผมคิดว่ามันมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันคือการสวดหาความสดใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่รู้แล้วกัน<ม>แต่ผมรู้สึกว่ามันมันคงมีส่วนแหละในการที่สวยหาความสดใหม่ให้กับพื้นที่ของตัวเองของอของแฟชั่นนะคือในสายตาของผมผมเห็นด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อย pay a t t e n t i o กับไฮแฟชั่นสักเท่าไหร่แล้วผมก็รู้สึกแบบนั้นแหละว่ามันแบบมันไม่ได้มีอะไรที่ มันตื่นเต้นแล้วใหม่อีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งการมาของแก๊งเดอะแก๊งคานิเวสคุณคิดดูดีแบบคานิเยไปนั่งฟรอน์โลอะข้างๆแอนนาวินทัวไปเสิร์ชรูปดูได้นะครับใส่เสื้อยืดสีขาวใส่ทองแล้วก็ใส่กางเกงข,ขาดแอดจอร์แดนวันเบรที่ไม่ใช่รองเท้าหนังด้วยนะแอดจอร์แดนวันเคอแม่งเป็รองเท้าผ้าใบอะไม่ไม่คือแม่งเลือกที่จะไม่ใส่รองเท้าหนังด้วยซ้ำอะ แม่งโคดแบบดิสรับสุดๆแล้วมาดูทั่วนี้ดิอันนี้นี่คือแฟชั่นมากๆนะ <laughs> ใช่ใช่จริง <laughs> แม่งคืองงมากอะไรเงี้ยแล้วก็อ <laughs> พอเขาไปอยู่ตรงนั้นน่ะได้แค่แบบแป๊บเดียวอ่ะตอนแรกนึกว่าเหมือนแบบแค่เหมือนแบบมาสร้างสีสันนะมันเป็นสีสันมุนสนุกหน่อยมันมันหน่อยใช่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 แป๊บเดียวเท่านั้นแหละแม่งได้รองเท้าของตัวเองกับแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือหลุยส์วิตตอง <laughs> อืม่นแบบงงอ่ะ งงมากเลยนะแบบคือผมรู้สึกว่ามันมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังแน่แหละมันก็คงมีความพยายามของเขาด้วยแต่ว่าโหให้ในเวลานิดเดียวอ่ะยุทํายี้ได้เลยเหรอวะอืมอืมคือผมอะ่ะเป็นคนที่ถ้าฟังไม่เรื่องน่าจะจับทานแล้วผมก็ราคาญหรือว่าเบื่อที่จะพูดถึงคันเยเวสแล้วอะเพราะผมรู้สึกว่า <laughs> คือผมรู้สึกว่ามันเป็นคนที่น่าราคาญมากเลยอ,ะอ่ะอ่าแต่ว่า เรื่องนี้ผมคิดว่ามันต้องพูดถึงครับมันมันต้องต้องต้องให้สตอรีร่เขาจริงๆอ่ะเพราะว่านี่มันคือแบบสำหรับผมผมเห็นด้วยกันว่าน,นี่คือจุดที่มันเปิดเปิดประตูบานแรกของความเป็นไปได้ทั้งหมดออผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ไอคอลเล็ชันที่คันยี่ทำกันหลุยอะมันหน้าตาดีดูดนะผมชอบมากทุกวันนี้ผมแบบมาดูแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบมันมันไม่ได้ให้ความรู้สึกคล้ายกับอะไรเลยเออแล้วผมว่าน,นี่เป็นความรู้สึกแบบที่ไม่ว่าคุณจะมาจากขาไหนมันใส่ได้หมด คือขาแฟชั่นก็ใส่ได้ขาสตรีก็ใส่ได้คือใส่ได้หมดเลยใช่ใช่มันแบบโอ้นี่คือปอสิมิลิตี้ใหม่ที่มันเกิดขึ้นใช่แบบบางรุ่นเป็นไฮท็อปบางรุ่นเป็นเหมือนบอดชูเออที่มีไอ้แทสโซลห้อยนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรก็ไม่รู้บางรุ่นก็เป็นสีแดงทั้งคู่เลยแต่ว่าดูแล้วแบบเออมีมีดีเเอหลุยแบบชัดอยู่เหมือนกันแต่ว่าสีแม่งแบบกระแทกตามากอืมซึ่งคิดดูสิ จากคนไอหนุ่มที่ใส่แก๊บ่ะเออคือคือถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์เสื้อผ้าโดยแรปเปอร์ในสมัยนั้นคืออะไรโูเค้าแวร์ูเค้าแวร์เจดีเออเออลีอฟูบูเอชอนชอนจอนอ่าพีดีซึ่งมันซึ่งมันแบบนีไหมาบว่าเซกเมนต์มันชัดเจนมากว่ามันอยู่ตรงไหนประมาณไหนอ่ะ ใช่เราไม่เห็นใครใส่โรคาแวร์ไปเซชั่นวีกเออนี้ยนี่มันคือการกระโดดขึ้นมาถึงกระโดดขึ้นมาถึงในเซกเมนต์ใหม่ครั้งแรกอ่ะอืม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 แล้วก็ผมรู้สึกว่าการที่คคนเยได้คอลเลกชันเนี้ยมาเป็นของตัวเองเป็นชื่อเขาเองมันเหมือนเป็นการแบบเปิดประตูเขื่อนแล้วเขื่อนแตกอืม ผู้คนที่เคยอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งที่ไม่เคยได้ผ่านไปเลยอะ่ะผ่านไม่เคยได้ขึ้นไปตรงไฮแฟชั่นเลยแม่งคือแบบมาพร้อมกันเลยอ่ะได้กูเห็นลูกพี่กูมากูมาไม่มีใครลังเลเลยตามมาอทีเดียวออือคือผมว่าอ่ะพอพูดไปแล้วก็จะนึกออกไปเลอยนะผมคิดว่าเบนฟิตของทั้งสองทั้งสองสายแฟชั่นเนี่ยมันเกื้อนหนุนกันเองอะ่ะคือผมว่าต่างฝ่ายต่างมีในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่มีอะ่ะเช่นสตรีทแฟชั่นเนี่ย ที่มีคือมี c u เจอร์แต่ผมว่าไฮแฟชั่น่ะไม่มีไม่ได้มี c u เจอร์แบบนี้แต่ว่าไฮแฟชั่นมีอะไรไฮแฟชั่นมีภาพลักษณ์มีความแบบความสง่าแต่ในสตรีทแฟชั่นอ่ะมันก็จะไม่มีภาพลักษณ์แบบนั้นคือผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายอ่ะมัน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 มีมันมีในสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างขาดกันเองอ่ะแลวคือการมันมาการที่มันมาเจอกันอ่ะมันทําให้กับเสริมดวงอ่ะเหมือนดวงเสริมกัน เออว่าเป็นดาวเสริมนกันกูเป็น c ลเจอร์ที่ทั้งเท่สง่าเนียบคือผมรู้สึกอย่างนี้นะผมรู้สึกว่านี่คือการนี่คือการนี่คือการ position ความรู้สึกใหม่ของแฟชั่นอ่ะอ่าอ่าอคือคือผมว่าในชุดเนี้ยอ่าเอาง่ายผมไม่คิดว่าผมจะได้เห็นรันเวย์แบบเวทมองเสื้อแบบเวทมองอยู่บนรันเวย์นึกออกปะผมไม่คิดว่าผมจะได้เห็นเสื้อผ้าแบบแบบ fear of god อยู่บนเวยเฟียของกอใช่เคยนึกออกว่าแบบไอ้เฮียเสื้อผ้าแบบก็เป็นดูเป็นเสื้อวอร์มอ่ะแต่แต่ว่ามันดูเนี้ยบอ่ะใช่แม้กระทั่งชื่อแบรนด์เออเ e a r o อ g o d เนี่ยเออโอ้โหใช่ไหมเัน่แบบไอ้เหียอะไรวะผอ้โหมิติมิติมันมิติมันถูกเปิดกันเองอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มีสมมติฐานคร่าวๆว่าแบบว่า ไอที่สตรีทมันพยายามอยากจะขึ้นไปสู่ความเป็นไฮแฟชั่นมากขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกปไปมีเกอร์เนาะมันก็จะเป็นเรื่องแบบคือมันคือภาพของความสักเซสอ่ะอย่างหนึ่งพวกแรปเปอร์ทั้งหลายอะไรงเงี้ยเนาะคือการที่คุณบอกว่าแมงกุชงกุชชี่นะคือมันพูดถึงการแบบใส่ของลักชัวรี่อ่ะอันนี้คืออย่างหนึ่งใช่ไหมผมก็พบว่ามันเท่นึกออกไหมคือท่ามกลางความแบบความโจดความแบบความดูบ้านานทื่อมลื่ทั้งหลายอะ่ะแต่กูใส่เสื้อหลุยวะ่ะสมุิมันก็จะดูแบบ เฟี้ยงง่ออ่าเอออะไรเงี้ยคือมันก็อ่นดูแพงดูมีระดับดูอะไรก็ว่านไปอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าอย่างนึงมันเม์ดมันอีเมิร์ซ์ไปสู่สิ่งใหม่ๆคือผมคิดว่ามันก็เป็นความสด,อมสดของแฟชั่นเองด้วยอะไรเงี้ยอืม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 มีรองเท้าคู่หนึ่งครับที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าจุดเนี้ยมันกําลังมัน about to happen อืมที่สองสิ่งนี้จะมาจะมาคลชกันแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือมันทําให้เห็นว่าแบรนด์ไฮเอ็นอยากจะเอาใจสตรีทแวร์จริงๆนั่นคือรองเท้าคู่หนึ่งที่ชื่อว่า YSL Court Classic อ,อือก็รองเท้าคู่นี้ครับมันมันคือของอ,อีฟแซงเนาะเออมันจะเป็นรองเท้าหุ้มข้อรองเท้าหนังเป็นเป็นรองเท้าเซนิเกอร์นี่แหละแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นอี เป็นอวายีซลมันก็จะพรีเมียมหนังพรีเมียมอะไรเงี้ยแต่ว่าคู่สีเนี่ยเห็นเลยว่าหนึ่งคู่สีเนี่ยมันไม่มีในแฟชั่นแบรนด์มันไม่มีใครอยากทำรองเท้าสีนี้สองคือนี่มันคือ a <c oughs> อร์จอแดนวันอ่ะคืออย่างแรกอะ่ะทรงมันคือทรงรองเท้าบาสแน่นอนเออทรงแบบทรงหน้าตารองเท้าบาสแน่นอนซึ่งผู้แบรนด์แฟชั่นจะมาทำรองเท้าบาสท,ทำไม <c oughs> ใช่ไม่มีประโยชน์ ไ <laughs> ม่ประโยชน์คือมึงอินอะไรกับรองเท้าบาสเหรอไม,ไม่ไม่มีไม่มีคือไม่มีความเกี่ยวโยงระหว่างยิปแซงกับกาบาสเกตบอลอ่ะคือยิปแซงไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นแบบซูเปอร์สตาร์ใน NBA เอ็นบีเออะไรเงี้ยไม่มี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 มมเอซึ่งรู้คือครั้งแรกที่เห็นรองเท้าคู่เนี้เห็นจากคันแย่ใส่นี่แหละเราตัวช่วงในช่วงนี้แหละช่วงแฟชั่นวีนี่แหละมันทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งคือออันนัตเตอร์เลเวลว่ะเหมือนตอนนั้นน่ะเราคิดว่าแอร์จอแดนวันเบรดเนี่ย Black a n d r e เเนี่ยคือสุดยอดของรองเท้าเว้ย The s h o e that started it all b บแบนเบรดนี่คือแบบถ้ามีอันดับยิ่งหนึ่งก็คือ,อยังไงก็ต้องคู่นี้อ,อันนี้คืออีกเลเวลหนึ่งที่มันแบบขิงได้อะอมมึงนี่คือแบรสนะแต่ว่าไม่เป็นเบรที่แบบที่สามร้อยเหรียญใช่ป่ะอันนี้มัน700เจ็ดร้อยเหรียญเว้ยโดยที่ก็ขายเพราะชื่อแบรนด์นี่แหละ ใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งนะตอนนั้นถ้าความทรงจาของผมนะ<อ>ผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเออบสเนี่ยมันก็มันก็พอหาได้แหละแล้วสมมุติว่าคุณเป็นแรป,ปเปอร์อย่างเงี้ยคุณมีเงินขนาดนั้นอ่ะคุณก็ซื้อเบสได้ง่ายๆจอแดนวันบเบสอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนนะแข้งล่วงเท่าไหร่ทีนี้มันเลยทําให้พอทุกคนใส่เบสอ่ะแม่ง normal เว้ยเออแม่งก็เลยแบบ เหมือนต้องมีอะไรบางอย่างที่โชว์สเตตเมนต์นว่ามึงเหนือกว่านั้นอีกหนึ่งสเต็ปอ่ะอืมซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คานเย,ย่หามาแบบกูก็มีเบสกู้มาจากบ้านแถวบ้านมึงนั่นแหละแต่กูเป็นแบบเบสแบบอีกแบบแบบหนึ่งเว้ยเบสแบบคนมีกระตังเขาเบสกันด้วยเออแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใส่ด้วยมึงเอออะไรเงี้ย <S <S เออซึ่งซึ่งพอถึงตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าของของอีฟซางเองอ่ะ มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเอาอินสปีเรชันมาจากจอแดน n วันแน่ๆเออสีแบบนี้มันไม่มีใครเขาทำกันหรอกแบรนด์สนิเกอร์แบรนด์อื่นยังไม่ทําเลยเอออะลรครับอดิดาจะไม่ทําเลยไอ้ได้เขาไม่ทํานะใช่เออใช่เว้ยจะไม่ทําเลยไอ้ได้เขาไม่ทําแบบดําแดงนี้เลยใช่เออแล้วก็เลยรู้สึกว่าถึงจุดนั้นเนี่ยนะคู่นี้เป็นเป็นเป็นคู่ที่คนแม่งมาตามหากันเหมือนกันนะอืมอืมเหมือนแบบ มีแอร์จอแดนมีอะไรก็แล้วแต่ทุกสนสเกอร์แบรนด์อะแม่งแต่กูขอมีคู่นี้คู่หนึ่ง <Ừ. S 1> คู่เดียวกูดีออลลุยอะไรกูไม่เอาปาด้าอะไรกูไม่เอากูขอคู่นี้คู่เดียวอ <Ừ. S 1> ให้มัน <Ừ. S 1> ไปได้อีกระดับหนึ่งอะคือผมว่าเนี่ยมันคือความรู้สึกที่มันทลายความจริงจังของมันลงอะแล้วมันแคชชัวมากขึ้นอะคือถ้าถามผมนะ <Ừ. S 2> ถ้าผมมีตังค์มากๆอะแต่ว่ากูแบบ เป็นคนสติสมมุติว่าผมเป็นแรปเปอร์คนหนึ่งมีตังมากเลยใช่ใช่แต่กมต้องมาแต่งตัวเนี้ยตัวตลอดเวลาแม่งก็เมื่อยปะวะใช่ใช่ใช่ผมว่าไอความแบบความที่ผมมันมีมันมันเกิดมันเกิดกลุ่มกลุ่มคนทางเศรษฐกิจที่มันโตขึ้นมาแล้วมันแบบมันมีฐานะมากขึ้นอ่ะแต่มันไม่ใช่แบบคนแบบเศรษฐีอ่ะนี่หรอมคือผมมันมีคนที่แบบว่าโนชั้นกลางมันขยายตัวขึ้นอะไรเงี้ยทําให้เหมือนกับไอความแคชชัวเนี้ยมันราคาแพงขึ้นได้ เออ,ค,อ,ค,อคือความแคชชัวมันราคาสูงขึ้นแล้วผมสูว่าเนี่ยคือการทลายที่พวกแบรนด์ไฮแฟชั่นทั้งหลายมันทลายความจริงจังของตัวเองลงเพื่อไปสู่คนที่มันแคชชัวมากขึ้นอะไรเงี้ยคนที่แบบกูมมไม่ต้องไปแต่งตัวออกงานเฮียอะไรแพงๆตลอดเวลาแต่คือคนที่แบบว่าก็มีสังคมบ้างมีอะไรบ้างมีฐานะมีอะไรเงี้ยเออแล้วก็อ,อยากจะสวะกักสวักนิดนึงเลยผมว่ามันก็เป็น,นก็เป็นแบบกลุ่มกลุ่มทางเศรษฐกิจใหม่อ่ะใช่ใช่เพื่อผมมองว่าในในในยุคนั้นอ่ะ ความร่ำรวยของของไอเทมที่จะซื้อหาได้ในฝั่งสตรีแวร์มันชนเพดานอ่าเช่นแบบเรามีรองเท้าที่แพงที่สุดแค่ที่ที่จะเป็นสตรีนะแค่ห้าร้อยเหรียญอ่าสมุดแรดเซออ่าจจไแ้มันเบสอะไรเงี้ยหรือยีซี่ก็แล้วแต่แต่ผกว่านัมีเงินใช่แต่กูไ่ไปใส่อะไรอ่ะกูใส่รองเท้าหนังกูไม่ไปใส่รองเท้าหนัง หลุยทาไมอะ่ะมันกูมันไม่เข้ากับกูเลยอะ่ะเออแต่มันไม่มีชอยเว้ยมันไม่มีแล้วเออก็ไปเหมือนอันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องการอะ่ะเออมอืมอืมอมอมออได้ขณะเดียวกันอ่ะมองภาพกับกันอันนี้อันนี้มุมมองของเองนะไม่ได้เล็บเฟรนใครเกณนั่นคือทั้งจริงทั้งตอนเนี่ยครับเราไม่มีมครบ <laughs> <laughs> หมดเลยมุมมองเราหมดเลยเออเออในขณะเดียวกันเนี่ย มันมีสิ่งหนึ่งที่ที่ผมมองเห็นว่าอ่านในเมื่อผมเห็นคานเยในแฟชั่นวีคแล้วแล้วก็ผมผมก็เห็นภาพแฟชั่นวีคเหมือนแบบมันจะมีมันชอบมีภาพเวลาที่ช่วงสัปดาห์แฟชั่นวีคแต่ละประเทศแต่ละเมืองใช่ปะ่ะเขาก็จะมีช่างภาพสตรีทไปตั้งตั้งท่าถ่ายผู้คนที่มาร่วมงานอะว่าใส่อะไรกันบ้างอะไรเงี้ยในในถนนอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบไปตรงนั้นแหละ เพื่อที่จะไปปรากฏตัวประชันกันอะไรประมาณนั้นอ่ะเออเราก็จะได้เห็นรูปของของคนที่แต่งตัวดีมากๆมาร่วมงานแฟชั่นวีคแล้วก็มันก็มีอะไรน่าสนใจอยู่เยอะในในภาพพวกนั้นอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยคนนี้แม่งเป็นแบบแต่งตัวแปลกดีว่ะคนนี้แม่งมาจากญี่ปุ่นแล้วแม่งแต่งตัวแบบฉีกคนอื่นไปเลยว่ะ้คนนี้แม่งเท่คนนี้แม่งมันก็เป็นอีกสีสันหนึ่งซึ่งสิ่งที่ผมสังเกตนะคือ พอคานเนเวสแม่งกระโดดมาใส่รองเท้าไฮบรดแล้วคนแม่งเริ่มตามมาผมรู้สึกว่ามันไปเหยียบตีนเหยียบตีนบุคคลแฟชั่น fashion, ดีไซเนอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาใส่พวกนี้อยู่แล้วโดยที่เขาไม่ได้สนว่าเขาจะเป็นฮิปฮอปอะไรสตรีทอะไรเขาแค่อภิเชตสไตล์เหมือนแบบกูสาใส่อิแซงมาตั้งนานเลยเนี่ยเจอกูกูไม่อยากมิกซ์อัพกับคานเยเวสเว้ยกูไม่ใช่แบบแนวนี้อ่ะเขาก็เลยต้องกระโดดหนีอีกทีหนึ่งซึ่ง เขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะว่าถ้าไปที่สนิเกอร์ทั่วไป Air f ฟอร์สวัอะไรเงี้ยมันก็จะไปมิกซ์อัพอีกกับคนทั่วไปเลยแล้วก็แต่ว่ากูต้องการความต่างอะ่ะเขาก็โดดไปไหนรู้ไหมครับเขาก็โดดไปรองเท้าแบบรองเท้าเดินเดินป่าซาโลมอนอะไรอย่างี้ป่ะซ a โลมอน <laughs> ใช่เว้ย <laughs> ใช่ก็ผมจะพูดถึงอันนี้อยู่เหมือนกันว่าไอ้ฮียมันจะมีจุดที่คนมัแบบเหมือนกับคนม่งซีกสิ่งใหม่เรื่อยจนแบบมั่งเป็นลงเทที่ซาโลมอนอะ ใช่คือไม่มุมมองของผมเองนะครับผมมองว่ารองเท้าไอ้เทรคกิ้งเนี่ยซาลโลมอนนอตเฟสอะไรก็แล้วแต่มันมีความประหลาดอยู่ในตัวมันเพราะม<า>ันต้องรองรับการใช้งานอีกแบบหนึ่งอะเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะทาใช่มันก็จะทําสีโดยที่มันไม่แคร์เชนอยู่แล้วเนี่ยวะแบบสีแบบเดินป่าแล้วไม่ลงอ <icit> ะอ่าถูกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวเลือกที่แบบออสมมติคุณใส่อ่ะคุณจะเด้งขึ้นมาเลยอะ เอ,อเพราะว่ามันไม่เหมือนอะไรเลยอะไรเงี้ยผมว่ามองว่าคบุคคลแฟชั่นเขากระโดดไปตรงนั้นเยอะมากเโดดหนีอ่ะเข้าใจออคือบอกว่ามันกันว่า Ugly is the new beautiful อ่ะเออใช่ใช่ออเรากําลังถึงไปไปนะัยุคนั้นเรากําลังเดินมาทางเนี้ยเออ,เอ,อใช่คือความอุบาทกลายเป็นแอสเซติกแบบใหม่ที่งดงามใช่ความแปลกๆเออความออไม่เข้ารูปเข้ารอยอะไรเงี้ย ออืแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทําไมทุกวันเนี้ยเทรน์ของรองเท้าไฮสตรีทหรือว่าเออ่แม้แต่เสื้อผ้าอะไรก็กแล้วแต่มันไปในทางนั้นอืไปในทางเทรกิ้งทางไฮกิ้งอะไรเงี้ยมันผมว่ามันเกิดมาจากตรงนั้นด้วยอืผมคิดว่าในความเห็นผมนะผมคิดว่ามันเกิดจากการทดลองคือผมผมผมอันนี้ความคิดเห็นผมนะผมรู้สึกว่าพอคนได้เห็นแล้วว่า บอรดอรี่มันถูกทำลายได้คนก็ทดลองกันใหญ่ทั้งผู้บริโภคแล้วก็แบรนด์เองอ่ะคือสำหรับผมอ่ะแบรนด์อย่างทิมเบอร์แลนด์อะไรเงี้ยเป็นแบรนด์ที่แบบโคตรจะแบบคือโดยหลักการแล้วเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้แฟชั่นเลยอ่ะ <laughs> ใช่ทิมเบอร์แลนด์ <laughs> <laughs> แต่บูธทิมเบอร์แลนด์ก็กลายเป็นรองเท้าที่ไปคอลลบกับการเป็นแฟชั่นเยอะมากอ่ะถูก่คือผมรู้สึกว่าคือคนมันคือคนมันเอ็กซ์เพร์เมนต์กับ กับแบรนด์เยอะมากหรือกับสไตล์เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันมันกลายเป็นว่าแบรนด์ทุกแบรนด์แม่งมีแว์ลูหมดเลยอะคือบอกว่าคือจากแบรนด์ที่อย่างทีมแมลงแม่งับบรองเท้าบูทอาจจะเป็นแบบแม่งดีกีเคือรองเท้าบูททำงานอะใช่เป็นแฟชั่นเลยเออจากทีมแมลงที่เป็นช่างไม้ผ่าฟืนเนี่ยหรอวงาะกูแฟชั่นเลย เออถูกไหมหรือแบบอย่างอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าไอ้พวกแบรนด์อย่างแบบแบรนด์เสื้อยืดแบรนด์ที่แบบแบรนด์ที่ดูสตรีทอะคือออฟไวท์อะถ้าเกิดว่าเป็นยุคแบบปีสองพันอะแม่งโพสิชันเหมือนโลคาแวร์แน่นอนไม่บอบอ่ะสำหรับผมรู้สึกโพสิชันมันประมาณเนี้ยแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่โพสิชันมันกลายเป็นฮองเสื้อเอออ่าใช่ใช่คือคือเสื้อผ้าแม่งพอไปดูแล้วงงเลยอ่ะใช่คือผมว่านี่มัแบบเป็นครั้ง ผมก็ไม่กล้าพูดแต่ผมรู้ว่าเป็นครั้งที่อาจจะแรกๆบางที่คนแม่งต้องซื้อเสยืดในความฟีลลิ่งแบบห้องเสื้อคือมนันมันเป็นแบบแค่กูซื้อเสยืดแบบฟิลห้องเสื้อเข็มขัดเข็มขัดของมันอะ่ะอีเข็มขัดเซฟตี้เบลอ่ะกูเหมือนใส่เข็มขัดแบบยุคที่เราเรียนมาหาลัยแล้วคนชอบใส่เข็มขัดหลุยส์แอมเนสกันอะ่ะคือแม่งเป็นโพสิชันแบบเดียวกันนะ อ่าอ่าใช่ใช่คือผมคิว่าคนมันคนมันเอ็กซ์เพริเมนต์สไตล์เยอะมากหรืออย่างที่บอกไปตอนต้นอย่างอย่างอะไรนะอย่างฟ e เอฟกอดอ่ะที่มันแบบไอ้เฮียกูบาสเกตบอลกูชุดวอร์มแต่กูเนียยกูหล่อเท่ะะกูไม่ใช่เหงือ,อกโซเกกูเป็นแบบเ,เหงือเหงือพรมพรมพรำพรำพอแล้วก็แบบว่าแสงแดดลายลสวยสวยพออะไรเงี้ยคือคุณบอกโพซิชั่นมั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 นเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้วเหมือนกับว่าการคอนแล็ มันท่านถามผมนะแม่งมั่วั่วมหมดเลยเหมือนได้มีกติกาแล้วใครอยากจะคอลแลบพี่อะไรก็ทาเลยอะไรเงี้ยอือกูอยากจะอี่อะไรก็จะคอลแลบกับใครแม่งอ่ะเอาเลยมาได้หมดเลยอะ่าเงี้ยผมคิดว่ามัน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 อยู่ในช่วงเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดอะในตอนนี้ในเรื่องของแฟชั่นเนาะอืออืมอืออืมอืออืคือผมว่ามันมันเบนฟิตทั้งสองฝ่ายอย่างมากเลยนะเออ แบบตัวสตรีทแฟชั่นเองเนีย่ยหยองกลับไปพูดว่าฮิปฮอปแรปเปอร์อะไรพวกนี้มันเป็นวัฒนธรรมแบบมันมีความอันเดอร์ด็อกอยู่ตลอดเวลาอเออ่เหปะแบบคนดำดนตรีฮิปฮอปมันต้องพิสูจอะไรบางอย่างให้คนในในในโลกอะเห็นว่าเฮ้ยกูก็กูก็ทำได้เว้ยกูไม่ได้เหมือนแบบเป็นดนตรีที่ดูหยาบหยาบ แล้วไม่มีแต่กินมันไม่ใช่อ่ะเพราะะนั้นการการที่เขาต้องพยายามที่จะดีตัวเองขึ้นมาแล้วก็ใช้ของไฮแฟชั่นอะไมันเป็นการพูฟอย่างหนึ่งว่าแบบ I made it อะแล้วผมออแล้วผมว่ามันก็ไอความที่เขาทำตัวเท่ขึ้นด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็สร้างมันก็สร้างมิติใหม่ยางคือผมเมื่อกี้ผมก็นั่งคิดว่าแบบแค c ตั s แจ็ค s ของท r ิ v ส s อย่งนี้จริงจริงๆแม่งคืออะไรอ่ะ เหมือน G ียูนิตเปล่านึกออกปะอ่าใช่สมัยก่อนอ่ะไอ้กูเสื้อไซจียูนิตใส่เว้ยกับทั่วเนี้เซื้อเสื้อทาวิสกอตใส่เว้ยคือผมว่าแม่งคือสิ่งเดียวกันอ่ะแต่แม่งคนละแบบแล้วอะคนละฟีลลิ่งแล้วอะหรือว่าใช่แบบโอเวอร์เซีฟคนละแบบไปแล้วใช่โอเวอร์ของเดรกออสเวอร์เบริออนอ่ะของเดรกจียูนิตเปล่าอ่ะนึกออกปะคือผมว่าแม่งคือสิ่งเดียวกันแต่ทุกวันนี้มันคือแบบกูไปอีกระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยทั้งด้วยหน้าตาแล้วก็ด้วยแบบด้วยโพสิชั่นอะไรเงี้ย S <S ใช่ใครใครที่ฟังอยู่แล้วเกิดไม่ทันจียูนนะครับเออ <c oughs> ครั้งหนึ่ง <c oughs> ครั้งหนึ่งนะครับเอ่อตอนที่ฟิฟตี้เซนเขาเป็นแบบเบอร์หนึ่งถ้าคนไม่ทันฟิฟตี้เซนอีกอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้ไม,ไม,ไม่ต้องรู้บ้างต้องรู้บ้างอันเนี้ยฟิฟตี้เซนเป็นเบอร์หนึ่งของฮงิปฮอปวงการฮิปฮอปเนี่ยเขาก็ไปเซ็นสัญญากับรีบ็อกแล้วก็เดอกแก๊งเขาจะชื่อว่า g ียูน เขาก็ S <S 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 ลเลยสร้างรองเท้าที่ชื่อจี n i t ิตซึ่งหน้าตามันดีเลยนะหน้าตามันไม่ได้เป็นแบบบาสเกตบอลอะไรขนาดนั้นนะหน้าตามันกําลังอยู่ในบาลานซ์ที่ดีเลยนะแต่ว่าลองนึกภาพว,ว่าพอจ Unit ิต Un ออกมาปุ๊บทุกคนก็ตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยแรปเปอร์แม่งมีรองเทาง้าเป็นของตัวเองแล้ววะในที่สุดอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นเลยเออปรากฏว่า GU n i t ิตเนี่ยครับขายอันนี้ประสบการณ์ตรงผมเลยนะขายอยู่ที่เดอะมอลลโคราชเดอะมอลบงกะปิก็มีเดอะมอลบางกะปิก็มีใช่คือเดินไปซื้อได้เลย แล้วก็ราคาก็ป้ายอ่ะมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตก็ท็อปไปนี่คือเดบิตตังผมซื้อนะท่องหมดผมมีตังผมใช่แต่งม่มผมใช่ตอนนั้นอใช่ใช่ใช่ตอนนั้นผมว่าเราก็ไปเหมือนกันก็นคือต้องเวลาเดินผ่านต้องกูขอเดินไปจับหน่อยเออเพราะาอยากได้แต่ว่าไม่มีไม่มีทางเลไม่มีใครซื้อเก็บไว้แม่อยากได้เออนั่นแหละนั่นคือนั่นคือแบบสิ่งที่เกิดขึ้นกับแรปเปอร์อรันดับหนึ่งของโลกอ่ะ ไม่ยังขายรองเท้าไม่ได้เลยอ่ะแต่ไบอกว่าแต่ตอนนี้ดูทราวิสดิทราวิสแม่งเป็นเป็นมิวส์ของดีออแเอาจนย์วันดีออแทนที่จะไปให้แบบนายแบบรุ่นใหญ่ใช่ไม่ให้ทราวิสเป็นนายแบบใช่เออแม่งแม่งคนละอย่างกัน <Uh> แล้วอืมเนาะอ่ะทีนี้ครับการเมิร์ชของทั้งสองฝากเนี่ย มันส่งผลกระทบอะไรบ้างกับทั้งสองฝ่ายในความเหน็นขอคุณความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเอออย่างฝั่งสตรีทเองเนี่ยผมมองว่าเหมือนแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบเขาสามารถเหิบเกริมได้มากขึ้น <Ừ. S 2> ว่าแบบฮแเฮ้ยนะาอว<อ>ะสามารถโมได้เยอะขึ้นอะ่ะว่าแบบเฮ้ยสูพีมแต่ก่อนอะ่ะเราต้องนึกภาพแบบคนเตสะสเกต็ต เสื้อผาแบบตัวเนื้อโตมอมแมมอาจจะเป็นรักดีลเลอร์บ้างบางทีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แลวคนใส่สุพีมแม่งคือแบบแม่งคือมีเงินเออขับรถสปอร์ตแล้วบางทีอือย่างเออใช่อย่างน้อยแบบเราทําให้รู้แล้วว่าคนถือสุพีมอะมีเงินไว้แต่ก่อนทุนถือสุพีมคือไอ้พวกเด็กๆเ,เออใช่เออเออก็อันอั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ผมว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาต้องการอยู่แล้วแหละ แล้วก็เขาก็มีโอกาสที่มากขึ้นในการเติบโตสร้างตัวเองอย่างแบบทุกวันนี้ลองแบบดู net, เน็ตมูลค่าของแบรนด์สุพีมก็ก็ไปไปกลมากอะในระดับมูลค่าของแบรนด์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งไฮแฟชั่นผมมองว่าอย่างนี้ผมไม่เคยเป็นแฟนในฝั่งนี้เพราะผมอ่ะผมไม่ได้ศึกษาด้วยแล้วผมก็ไม่ได้เข้าใจเขาเยอะแต่ผมก็จากสายตาคนนอกที่มองเข้าไปผมก็รู้สึกว่ามันซ้ำๆกันแหละ แล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วแต่การได้เห็นเขาไหลมาทางนี้เขาเปิดประตูให้ทางนี้เข้ามาหาเขาด้วยแล้วเขาก็ลงไปหาเาด้วยเนี่ยมันมันเปิดออปิพิตีที่ที่สนุกมากเลยอืมแบบสําหรับผมวันหนึ่งที่ชีวิตหนึ่งที่เราได้เห็นค o l l a b o r a t i o n ระหว่างสุพรีมและหลุยพิตองสําหรับผมอ,ะอ่ะม,มันแบบเขาเรียกว่าอะอดรีนาลีนมันหลังกระจายอ,อืมอม,มันแบบโหไม่คิดว่าแบบ โลกสองโลกนี้แม่งจะแบบมาเจอกันได้เดินมาใกล้กันแล้วแถมยังมาจับมือกันอีกอ่ะอืมเอออืมใช่แบบมันทําให้เราเห็นอะไรแล้วมันทําให้เราเห็นว่าพารากอนน่ะแม่งต้องเอาเก้าอี้ปลาติกอ่ะมาตั้งตรงที่จอดรถให้คนออนั่งคิวซื้อถามว่าซื้ออะไรนึกว่าแกร็บมาซื้อปวเตโตคอนเนอร์ไม่ใช่มาซื้อหลุยวิตตองอ่ะเออเออเป็นอย่างนั้นไปอืม,อม,อม คือในความเห็นของผมผมรู้สึกว่าพวกพวกแบรนด์กีฬาทั้งหลายอะ่ะมันก็ทำตัวเนียบขึ้นอะ่นะใช่ตอนอย่างนี้แล้วกันเนาะคือบอกว่าคือผมอผม,มันก็เกิดลายที่มันเป็นแฟชั่นที่มีระดับมากขึ้นแล้วก็มีหน้าตาที่แบบว่าเนียบมากขึ้นอะไรเงี้ยคือแน่นอนว่าคือแบรนด์พวกนี้มันเป็นแบรนด์กีฬาแหละแต่ว่ามันก็มีเซกเมนต์ที่ก้อนหนึ่งเป็นติ่งโผล่ขึ้นมาแล้วกันอะไรเงี้ยที่มันแบบว่า เอีก,ก็น่าตื่นเต้นใ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 นบางครั้งอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ผมก็เห็นว่ามันก็อ่ะมี possibility ของการ c o ลล a b กันมากขึ้นโดยเบสอยู่บนโมเดลของรองเท้าที่มันเป็นรองเท้ากีฬาทั้งหลายอะ่ะอืมเช่นแบบเอ่อซูเปอร์สตาร์กับปาด้าใช่ไหมอจอแดงกับดีอออะไรเงี้ยคือบอกว่าคือไอเียยในชีวิตเนี้ยเราจะเคยฝันหรือว่าปาด้าจะคอลล a b กับอาดิดาสอะ โอไมคือมันแบบดีออกกับแอร์จอแดนอ่ะคืออะไรในโลกนี้ทําให้เขาต้องมาคอลแลบกันหรอไม่มีแต่มันไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลแต่นอกจากว่าอ๋อก็มันคือแฟชั่นมันเริ่มเป็นหนึ่งเดียวอ่ะคือสำหรับผมมันคือสิ่งเนี้แฟชั่นมันเริ่มเป็นหนึ่งเดียวมันเลยกับก็แบรนด์ไหนก็คือก็เท่ากันอะไรเงี้ยเนาะในขณะที่พูดแบบว่าแบรนด์แบบรองแฟชั่นอ่ะผมไม่ค่อยได้ติดตามเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคือเทรนรองเท้าเขาเปลี่ยนไป เสือ้อผ้าเนี่ยผมยังมีความกั้าเกึ่งบ้างว่าบางครั้งมันก็มีความสนสนซาซาขึ้นมาบ้างแต่รองเท้านี่เห็นได้ชัดว่าเหมือนกับเปลี่ยนไปเลยอ่ะคือผมอ่ะถ้าจํายุครองเท้าก่อนหน้าให้นึกอ่ะแม่งหน้าตาแบบรองเท้าของพวกแฟชั่นจริงๆที่เคยเห็นนะโคตรจืดโคตรแบบทื่อๆอแบบใช่เออคืออ่ะมันคงเป็นงานฝีมือสักซัมเว์แหละแต่มันแบบก็เป็นรองเท้าแบบที่เราจะไม่ใส่กันแน่ ใช่คือคือผมว่าเขาเขาต้องทําแบบนั้นเวยผมรู้สึกว่าเขาถูกกรอบอ่าบางอย่างบางคบให้ทำเพราะว่าถ้าทําอะไรที่เครซี่มากไปกว่านั้นน่ะคนฝั่งแฟชั่นมันจะไม่รับมันจะอ่าใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบอืมเออเข้าใจซึ่งทุกวันนี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นได้ใช่คือรองเท้าหน้าตาของพวกพวกแฟชั่นทั้งหลายอะ่ะมันแบบโอ้โหไม่เคยคิดฝันว่าจะได้เห็นละกันเนาะอย่างเช่นแบบใครจะไปคิดว่าว่า บาเลนเซียกาจะออกแบบจะออกแบบทีพวก e เอสอะเออรองเท้าหนาอ้วนๆอ,อ,อะไรเงี้ยเออรองเท้าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่ามันไม่มีไม่มีโอกาสที่เราเราคิดมาก่อนนะหรือแบบไม่รู้อีกเยอะแยะเลยมั้งผมก็ไม่ได้ติดตามเยอะนะแต่ก็ใชห่หลากหลายมากมายอะไรเงี้ยใช่อย่างแบบรองเท้าอย่างหลุยวิตองเนี่ยเอออ่ารุ่นหนึ่งที่ชื่อ l อ Arc Light เนี่ยอ่าอ,อันนี้รองเท้าผู้หญิงใช่ไหม รองเท้าผู้หญิงเออเท่านี่ผมเข้าใจคือรองเท้าผู้หญิงนะแต่ว่าผมเข้าใจรองเท้าผู้หญิงเหมือนกันมีแบบเจเดนสมิธอะชอบใส่อ๋อเจเดนเาเท้าเล็กปะอ่าอาจจะด้วยแต่ว่ารองเท้ามันแบบหน้าตามันแบบโอ้โหอะไรว้เนี่ยผมชอบคือใช่คือมันเหมือนแบบขนาดมันเป็นในสมมติให้นกี้ทําหน้าตาอย่างเงี้ยคนแม่งยังไม่ค่อยยังจะไม่ยอมเกตเลยนะคนออเดียนส์ของนกี้อ่ะโอ้มันถ้าเกิดนกี้ทำขายไม่ออก ใช่ใช่ป่ะคือถ้าถามผมนะหน้าตามันเหมือนสเก็ตเชอร์มากกว่าเหมือนไนกิ้แน้วมันหลุดมากเลยแบบเหมือนสเก็ตเชอร์เหมือนฟิล่าอ่ะเออผมว่าเหมือนฟีล่ามากกว่ามันมันมันหลุดแบบหลุดมากมากเลยนะครับเดียวกันรุ่นที่ชื่อ l อลวี i n e r เนอร์เี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีอันนึงเหมือนกันนะของเขาเนี่ยก็คนออกแบบไม่ใช่ใครที่น่คนคนที่เริ่มไม่ไม จะพูว่าออกแบบร้อยก็ไม่ได้แต่ว่าเจ้าของผลงานนี้แล้วกันก็คือเอ่อเวอร์จิลอ่ซึ่งเขาก็ไปเอาอินสไพรชั่นมาจากอะไรครับจอดนสามแน่นอนจอดนสามแน่นอนแน่นอน,น,น,อนไม่มีทางดนอื่นใช่มันเป็นแบบสีเสืออะไรทุกอย่างมันก็แบบเออมันก็เหมือนรองเท้าอย่าง YSL ที่เราที่ผมพูดไปตอนแรกอะไรเงี้ยคือคือผมรู้สึกว่า รองเท้าอ่ะมันเห็นชัดเจนเลยคือผมว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าผมมันก็มาด้วยกันนะหัวสนิคเ e อรเคาน์เตอร์ยุคเนี้มันเป็นยุคที่ถ้าถ้าต้องดูดูสำหรับผมเองอ่ะถ้าดูทำลายมาหัวซัวนี่คือยุคที่มันทองมากๆอ่ะอาคือผมว่าม่งอาจจะเป็นยุคทองที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกเนี้ยของของของสนิคเอร์เคาน์เตอร์เลยอ่ะเพราะมันคือยุคที่แบบว่ารองเท้ามันแวนลูสูงมากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกแอพิเชได้หมดแล้วอะ คือคือแล้วคือมันกลายมันอยู่ในจุดที่แบบว่ามันถูกอคือมันถูกเด velope ตัวเองโพสิชันตัวเองมาหลายครั้งจนมันอยู่ในจุดที่แบบเป็นแฟชั่นไอเทมที่สําคัญชิ้นหนึ่งอะ่ะอืมเออซึ่งผมสุวาเนี่ยมันแบบก็ก็แล้วอย่างมันก็เลยเห็นได้ชดว่ารองเท้าของพวกแบรนด์แฟชั่นทั้งหลายมันก็เปลี่ยนทิศทางไปเยอะมากแล้วก็หลายๆครั้งก็คือ adopt adopt เทรนแบบด s ชชูมาเยอะมากเลยอย่าเงี้ย อืมใช่เอออคุณอยากจะเสริมไหมครับอย่างแบบถ้าถ้ากลับมามองในรองเท้าฝั่งสนิเกอร์เองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบบไม่ใช่แค่รอให้ฝั่งนั้นเรียกเข้าไปฮะแต่ว่าเขาพยายามที่จะทำอะไรที่อยากอาดึงฝั่งนั้นมาหาเขาอ,อย่างเช่นสมมติว่าอย่างหลุยส์ตองคันเย่ผมมองว่ามันมีความเป็นหลุยส์วิตอง อยู่มากๆม,ม,มากกว่าแต่ในในขณะดเดียวกันแบรนด์สนิ้เก็เองก็อยากที่จะให้เป็นมีตัวเองอะมากกว่าบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างแวน์กับวิเวนเวสต์วูดเออคอลเลกชันนี้ก็ก็มีอยู่หลายคอลเลกชันเหมือนกันครับที่เท่าที่ออกมาแล้ว,ลวอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่านะใช่ใช่ใชปีหนึ่งน่าจะสองรอบอะเออแล้วก็คอลเลกชันหนึ่งก็ไม่ได้น้อยอ่ะมาเป็นแบบ เป็นตับแล้วก็ทุกอย่างมันจะดูมันเป็นแวนด์เลยเป็นแวนดหมดเลยถ้าไม่เล่าเรื่องหรือไม่เข้าไปดูใ,ใกล้ๆอาจจะไม่รู้้วยซ้นว่าแบบนี่คือว e เวียนเวสบูดหรือตัวอย่างยกตัวอย่าง a 6เขาไปจับอดิเซนเนอร์ที่ชื่อกิโกกอสตาดิโนฟมาเนี่ยม่คือผมงงมากผมไม่ได้รู้จักคนนี้มาก่อนใช่ปะ,ะแล้วครั้งแรกที่ผมเห็นรองเท้าเขาอะราคาแม่งพุ่งเลย ทางที่หน้าตามปกติมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเหมือนพยายามที่จะแบบเอารองเท้าวิ่งของเขามาที่มีอยู่แล้วแล้วก็จับคู่สีสร้างเรื่องราวให้มันรู้สึกว่ามันกลายเป็นไฮแฟชั่นไอเทมไบอะไรเงี้ยซึ่งไ so, อซิกิโกเนี่ยตอนเปิดตัวและใหม่ๆคู่ละสองหมื่นกว่าอืมจุกๆอย่างนิวบาลานซ์เก้าเก้าสองก็เหมือนกันที่ผ่านมาทั้งหมดอื เราคงราคาอะไรเงี้ยก็ไปไกลอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกอีกตัวที่ขับเคลื่อนสิ่งนี้มาตลอดอย่างเงียบๆทางๆในช่วงแรกที่ยังไม่มีใครเชื่อมั่นมันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือ Adidas กับ l p ฟซิมอนครับอืมอืมตัวออสเวโเนี่ยจะชัดมากเออแล้วก็ในในยุคที่ดีไซเนอร์พยายามหนีหนีไปใส่รองเท้าฮกิ้งอ่ะก็จะมีออสไ อาดิดาสบาซิมอนเนี่ยเข้าไปอยู่ในในตัวเลือกของเขาด้วยผมนึกถึงนี่เลยอะ่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่คือผมคิดว่างานคราฟแบบเรามีโอกาสได้เห็นงานคราฟแบบแอร์จอแดนสองดอนซีอะไรเงี้ยที่มันเนี้ยบผิดปกติลองเท้ากีฬาเออเออเอเอ,เอคือผมส่วเออมันก็จะมีอะไรอย่างงี้นด้วยเนาะเช่นมันกลายเป็นว่า y วพีนี่แม่งแบบมาก่อนการมากๆเลยอะ่ะเหมือนกั ใช่วาทีเดียวโอ้โหมึงแบบมึงเหมือนกับมาก,ก่อนใครเขาเพื่อนอ่ะใช่อาดิดาสวทีแม่งเป็นรองเท้าที่แบบเวลาไปเมืองนอกเราไปเจอใช่ปะจะไม่มีความต้องการจะซื้อเลยสักนิดเดียวนะแต่ต้องเข้าไปดูอ่าอ่าใช่ส่ับผมผมสึกมันไม่ได้สวยเลยคือผมไม่ได้ชอบสไตล์ของว3ทีนะแต่ก็รู้สึกว่าเอเมืนกันแม่งแบบเรื่องราวมันยาวนานจริงๆวทเนี่ยอืมอืมเออ ซึ่งเออซึ่งผมว่ามันก็เห็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายเนอะแล้วก็นั่นแหละอย่ที่พูดได้หลายครั้งผมว่าสิ่งที่มันแบบฮือฮาที่สุดก็จอแดนดีอออันหนึง่งที่เราก็พูดถึงบ่อยเหมือนกันแล้วก็ทุกคนก็คงรู้จักและได้เห็นแหละแล้วก็เห็นราคากันหมดแล้วว่ามันเท่าไหร่เนอะอขนาดรีเทลก็เป็นแสนอยู่แล้ววะใช่เออแต่นี่เหมือนกับช่วงนี้เพิ่งมีข่าวว่าจะออกสีสีแดงสีแดงส,<า>สีอะไรโอ้อะไรไม่รู้แบบโอ้โหไปกันใหญ่ คือแค่สีของมันปกติก็แพงแล้วถ้าออกสีขาวแดงเป็นดีออมาผมว่าแบบตาตหายิง่งเออไตาหาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอเออซึ่งซึ่งก็ผมว่ามันมันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะในความเห็นผมอะ่ะอืมอืมคือกาทผมผมรู้สึกว่าในสองขั้วแฟชั่นเนี้ยหลังจากที่มันมามารวมกันแล้วเนี้ยผมคิดว่า มันมีแต่จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆวะ่ะมันไม่มีท่าทีที่มันจะเปลี่ยนไปคือผมว่าโลกแฟชั่นมันกําลังเปลี่ยนไปในทิศทางเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าคนจะ consider ความเป็นแฟชั่นในมิติที่มันกว้างขึ้นอ่ะคือตอนนี้มันก็เห็นแล้วแหละว่าเสื้อยืดเสื้อวอร์มกางเกงยีนอะไรก็ตามเนี่ยรองเท้าแตะมันก็เป็นแฟชั่นได้หมดอะไรเงี้ยแล้วผมว่า perception เนี้ยมันกําลังกว้างขึ้นเรื่อยๆอ่ะกว้างขึ้นแบบว่าแม้กระทั่งแบรนด์ที่แม่งบ้านๆที่สุด แบรนที่ธรรมดาที่สุดแม่งก็แฟชันได้แก๊ปเกสยูนิโคอะไรเงี้ยนึกออกขนาดยูนิโคก็ยังสามารถไฮป์ได้ในทุกวันเนี้ยคือผมว่ามันแบบมิติของมันกว้างแบบกว้างมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยอในความเห็นผมออืืมมผมว่าคิดว่านะตอนเนี้ยคนเบื้องหลังเนี่ยถ้าเรามาลองเปิดรายชื่อดูคือเอทีดีเรคเตอร์ของบ้านต่างๆห้องเสื้อต่างๆเนี่ย แม่งมาจากเอคนจากฝั่งสตรีทแวร์เยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะเออเอออย่ uh. อายงแบบ v ว r ร์จิเนี้ยนั่งเก e, ้าอี้หอวิตองอยู่เวอร์จคือคนที่ไปบุก,ก fashion, รุกแฟชั่นพร้อมกับคา uh. นเ no ย,ย่ตอนนั้นยังโนเนมอยู่ด้วยตอนนั้นยังตอนนั้นคนยังแนะนำเวอร์จิว่าเป็นอะไรรู้ปะเป็นสไตลิสต์ของคานเย่แค่นี้นะ uh. Uh. เขาไม่มี uh. เขาไม่มีแบ็กกราวเลยอ่ะ uh. เออตอนนี้เวอร์จิลแม่งแบบ need no i n t r o d u c t i o n แล้วก็เป็นคอดไปแล้วใช่คิมจอนคิมจอนที่เราเคยพูดแล้วในตอนเรื่องบุคคลของที่มีอิทธิพลในสนิเกอร์เนาะที่บอกว่าคิมจอนมาจากฝั่งฝั่งแฟชั่นฝั่งไฮแฟชั่นก็จริงแต่เขาอะดันชอบสตรีทแวร์มันตั้งไหนๆไรเขาก็เป็นคนดึงหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งเนี้ยแบบลองเสิร์ชรูปเขาได้เขาก็จะมีแบบ ถ่ายคู่กับทาวิสยูนัมบูชเขาก็เป็นปนหลายคนบอกว่าการที่เขาไปอยู่ดีออเนี่แหละมันทำให้เกิดดีออสตูุดซี่ขึ้นมาเพราะตัวเขาเนี่ยแหละอยากให้มันอยากเห็นอะไรเงี้ยเออผมว่ายิ่งยิ่งมันลามไปถึงตรงนั้นแล้วว่าคนเบื้องหลังอะแม่งเป็นเป็นนี้ไปแล้วอะมันก็คือการแบบการยิงยาวอืมคือผมอคิดว่าอ่ะผมรู้สึกว่าความไฮ ในสไตล์อย่างเงี้ยมันคงมันคงเปลี่ยนไปในจุดหนึ่งแหละแต่ถ้าถามผมรู้สึกว่า perception ที่เรามีต่อแฟชั่นอ่ะมันคงจะเปลี่ยนไปทางนี้ตลอดการแล้วอะ่ะหมายถึงว่าเราคงรู้สึกมือนว่ารู้สึกว่าแฟชั่นมันไรพรมแดนไปตลอดการแล้วอะ่ะหลังจากวันนี้ไปอ่ะนะแต่ผมก็รู้สึกว่า,าวนนในอนาคเอออผมรู้ว่าในอนาคตอะ่ะมันก็คงเราอาจจะได้เห็นการ m i อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยไม่แน่ว่าแฟชั่นเดินป่ามันอาจจะกลายเป็นแบบ เมนสตรีมของความเท่ของแฟชั่นก็ได้เนี่ยนะคตรเลยแบบเมนสตรีมเลยนะใช่ไหมคือผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ก็แต่คิดว่าจากอย่างที่คุณบอกมาก็คิดว่า่าคงใช่แหละในจุดที่หัวโลกนี้มันคงแบบไปในทิศทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆอ่ะอืมอืมผมว่าผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันกําลังแบบจุจุดจบลงแล้วกําลังจะลง ลงมาเลยเไม่ไม่เลยไม่รู้สึกแบบนั้นเลยรู้สึกว่าม่ีแต่รกขึ้นไปเรื่อยๆใช่แล้วโปัญหาหนึ่งคือเราแยกยากมากขึ้นว่าอันไหนคือแบรนด์ที่มันเป็นแฟชั่นแบบแพงวะเพราะว่าทุกคนแพงหมดแล้วตอนเนี้ยใช่ <laughs> <laughs> คือเหมือนกับว่าแบรนด์มึงแพงหมดแล้วดีหว่าเหลือแค่แพงมากแพงน้อยอะ่ะคนแบบอ่าไม่มีใครแบบบ้านๆให้กูใส่แล้วในตอนนี้จริงจริงจริงใช่เออไม่รู้สำหรับผมมันก็ประมาณนี้มั้งว่าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทําไมมันถึงเกิดขึ้นอะ แล้วก็คิดว่าคงอยู่ไปอีกนานเลยก็คงเร้าวๆประมาณนี้มั้งไอเดียผมใช่ครับผมผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันผมคิดว่าเอ,อบางคนที่รีเควสตตอนนี้มาเขาอาจจะอยากให้พูดว่าแบบรองเท้าทิพเปิลดีไหมหรือว่ารองเท้าดีออดีดี่าอะไรองเงี้ยซึ่ง <c oughs> ซึ่งผมว่าแอบขอโทษไว้นิดนึงว่ามันมันไม่มีสไตล์นั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตอนเปิดเปิดเรื่องแล้วว่าเราแบบเราไม่ได้เพยเทนชั่นกับสีนี้มาก สักเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ามันคล้ายกันหมดสำหรับผมแล้วรองเท้าชังกี้อะไรเงี้ยถ้าดีออออกชังกี้เวนเซกาออกชังกี้แล้วมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่มันอยู่ในนั้นมากไปกว่านั้นอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันยังเป็นอยู่อะไรเงี้ยส่วนว่าอยากได้เทปเอนะผมว่ามันก็มีสักคู่หนึ่งก็คงดีอ่ะแต่ว่าวันนี้มันก็คงช้าไปแล้วป่ะหมายว่าวันนี้มันคงมาอยากได้วันนี้มันคงช้าไปมากๆแล้วอ่าจะไปหาจากไหนวะ <im itation> <im itation> มันยังมีเขายังเขาย,ายังทําอยู่นะคนนุณอาจจะได้ราคาที่ไม่โหดร้ายเท่าเดิมหรอแต่ผมว่าราคาม,มันก็ไม่ได้เลวร้ายมากป่ะหมายถึงว่าเทียบกับราคารีเทลของมันตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะอั้แต่ก่ลเล็กถ้าแรกแกเลยอน่าจะสูงมากมใช่ไหมอ่าใช่ใช่ช่วงแบบช่วงหลังๆมาผมมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละก็ไม่แหละใช่มีตัวเลือกแล้วอืมเจดนดีออนี่ถ้าผมมีตังหัวคงเอานะผมรู้สึกมันก็คงเป็นความแบบความ รวยๆเท่ๆผมได้ดีอ่ะแต่ก็ผมไม่มีตังค์ผมก็เลยจบเท่านี้ถ้าผมถ้าผมมีผมคงไปหาแบบดิสเพลย์ดีๆผมคงไม่แบบใส่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากใส่นะถ้าผมมีตังค์ผมก็ซื้อสองคู่เลยคู่หนึ่งใส่คู่หนึ่งเก็บคู่นึงโชว์อยู่บ้านคู่หนึ่งใส่เลยจริงจริงมันมีคู่หนึ่งที่ผมมองมานานแล้วแล้วผมก็อยากได้มาสักพักแหละแต่ว่ายังยังไม่ได้รู้สึกว่า จะตามจะเอามันมาให้ได้นั่นคือ Prada คู่ที่ชื่อ c l o u d b u คลาวเ u ิร์สค b สเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าเนี่ยเป็นแบบ t r ร k กิ้งเทร k กิ้งเลยผมว่าชอบทรงมันมากเลยเว้ยแต่ก็ยังดูอยู่ย่งเหตุราคาที่ไรก็ยังรู้สึกยังไม่รู้สึกโอเคสัทีคือถ้าคุณใส่วผมคุณต้องเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่หมดเลยคุณจะมาแต่งตัวอย่างที่เป็นอยู่ทักวันนี้ไม่ได้อ่ะเขา เขาจินตนาการผมแล้วเนี่ยเอาผมใส่แท็กแพนนี่เหรอผมว่ามันยังไม่พอต้องเป็นแท็กแพนที่แพงด้วยแท็กแพนที่ตัวละแบบฟีออฟกอดสี่หมื่นบาทไทยอ่ะโอ้ยเออใช่แต่ถ้าตัวแดนดีออลผมยังแต่งตัวแบบปัจจุบันได้อยู่นะอ่ะออก็เลยถ้างั้นเอาเอาตัวแดนเดียวัวแดนเดียวดีกว่าโอเครับทราบครับ เออซึ่งผมว่าอะผมว่ามันก็เราก็คงจะได้เห็นคอลบอะไรที่คือผมว่ามันอาจจะไม่มีอะไรน่าน่าประหลาดใจกว่าที่เราได้เห็นไปแล้วแหละถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าเราน่าจะได้เห็นความที่แบบว่าตื่นเต้นสุดขีดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เชื่อว่ามันก็ยังมีอีกยาวไกลที่เราจะได้เห็นคอลบอะไรที่มันสนุกสนุกของวงการแฟชั่นอะและการเมิร์จกันไปมาอะไรเงี้ยเนาะผมว่ามันก็ยังจะได้เห็นอีกเรื่อยๆแล้วก็อีกน่าจะอีกจํานวนมหาศาลไปอีกนานเลยอืม อืมอืมก็ผมผมก็ยังรอเดูวอยู่คิดว่ามันจะมันจะเป็นเรื่องที่แบบสนุกขึ้นเรื่อยๆแหละเขาก็ต้องอหาอะไรที่มันใหม่กว่าเนี้ยอ่่ามาเล่นซึ่งก็ดีที่ผมไม่ได้อินกับตรงนี้มากผมก็เลยรอดตัวค่อนข้างโอเคพยายามปิดหูปิดตาเ <c oughs> <c oughs> ออใช่แค่ลำพังแค่ที่จะสนใจปกติก็แย่อยู่แล้วแย่อยู่แล้วใช่ครับลำบากใจเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้อืม โอเคครับนะครับวันนี้ก็ไอเดียของพวกเราก็ประมาณนี้ครับต้องอ่อยครั้งว่าไม่ได้มีข้อมูลอ้างอิงอะไรเป็นเรื่องเวลาอะไรคบความคิดเห็นส่วนตัวกันหมดเลยแต่ก็ก็เป็นความคิดเห็นจากสิ่งที่เราสังเกตกันมาเนาะคือเราบางอย่างเราอาจจะไม่ได้แบบเป็นอินไซต์มากหรือไม่ได้แบบว่าวงในรู้เรื่องเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ก็จากคนพี่พี่ยามมองแล้วก็ทำความเข้าใจปรากฏการแล้วก็เห็นปรากฏการที่เกิดขึ้นในแต่ละเวฟอะไรเงี้ยเนาะมันก็มันก็เห็นล่องรอยบางอย่างของของการเกิดขึ้น ของการประกอบขึ้นมาว่ามันเป็นมาอย่างไงอะไรเงี้ยก็มีไอเดียกันประมาณนี้อืมครับโอเค,คก็เดี๋ยวก็อันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เป็นตอนที่หลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนรีคเควสเข้ามาก็ใครยังอยากฟังอะไรก็รีคเควสกันมาในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็รเราจะไปทำกันบ้านมาให้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้รอฟังว่าตอนใหม่จะเป็นท็อปิกอะไรอีกติดตามซีกอนไซด์พอดแคสต์ได้ ทุกวันจันทร์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast วันนี้ผมกับจัสขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ